สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมฟิล์มนะและเราอยู่ในแมป All Star Tower Defense วันนี้ผมจะสอนวิธีลง Off Ichiko โดยง่ายที่สุดและเข้าใจเร็วที่สุดนะครับมาดูตัวที่ต้องใช้กันนะครับจะมีคาคาชิเซเบอร์เออร์วินโทโดและหนวดดำจะเป็นยังไงไปดูในด่านกันเลยนะครับเราก็เข้ามาอยู่ในด่านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็กดโหมดปกติไปเลยเราก็จะวางเซเบอร์1ตัวก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยอัพเซเบอร์1ขั้นในเวฟที่1เวฟที่2แล้วก็วางเซเบอร์เพิ่มอีก1ตัวพอใกล้ถึงเวฟที่3แล้วอัพเซเบอร์ตัวที่2ขึ้นขั้นที่1แล้วก็ตามด้วยวางโทโดตรงหัวมุมเมย์ดอินเฮเวนพอเรามีเงินถึง375แล้วก็วางเซเบอร์เพิ่มอีก1ตัวเว็บที่5แล้วอัพเซเบอร์ตัวที่3เป็นขั้นที่1แล้วก็อัพเซเบอร์ขั้นที่2เป็นขั้นที่3เว็บที่6แล้วก็วางเซเบอร์เพิ่มอีก1ตัวแล้วก็อัพโทโดหนึ่งขั้นอัพเซเบอร์ขั้นที่3เป็นขั้นที่4เว็บที่7แล้วก็อัพเซเบอร์ตัวที่4เป็นขั้นที่1แล้วก็วางโทโดด้านหน้าอัพไป2ขั้นจากนี้ก็เดินไปอัพเซเบอร์ขั้นที่1ขึ้นขั้นที่2ให้หมดถึงเว็บที่8แล้วครับโทโดด้านหลัง1ขั้นตรงนี้เราก็อัพเซเบอร์ขั้นที่2เป็นขั้นที่3 2ตัวเว็บที่9เราอัพโทโดด้านหลังเป็นขั้นที่3แล้วก็เดินไปอัพข้างหน้าเป็นขั้นที่5อัพเซเบอร์ให้ขึ้นขั้นที่4 2ตัวแล้วก็อัพโทโดด้านหลังให้ขึ้นขั้นที่5ที่เหลือก็อัพเซเบอร์ให้เต็มทุกตัวแล้วก็วางโทโดตรงต้นไม้1ตัวอัพให้ถึงขั้นที่5แล้วเราก็จะมาวางหนวดดำด้านหน้า1ตัวตามด้วยอัพไป2ขั้นตรงหัวมุมอีก1แล้วอัพ2ขั้นเหมือนกันเราก็จะวางคาราชิตรงนี้เลยนะครับThank you.
งนี้เราจะวางหัวดำอีกหนึ่งอัพไป2ขั้นแล้วก็วางหัวดำเพิ่มอีก1ตัวนะครับถึงเว็บที่16แล้วก็กลับไปขายเซเบอร์แล้วก็เอาเงินไปอัพคาชิกส่วนที่เหลือก็เหลือแต่บัฟแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยเป็นยังไงกันบ้างครับในการสอนในครั้งนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับชอบกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง DG Z1 ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนบ๊ายบาย